เหยียดลงไปจะเป็นการเจาะจงทันทีแต่ถ้าไม่ใส่ยาแดดอะไรเราก็ไม่รู้นะคะเช่นไปหยิบกระเป๋าให้คุณครูในห้องสำนักงานหน่อยนะคะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเดินไปห้องสำนักงานใช่ไหมคะแล้วกระเป๋าที่อยู่ในห้องสำนักงานแต่ไปหยิบกระเป๋าหน่อยนักเรียนมองไว้ทีนี้กระเป๋าไว้ไหนล่ะกระเป๋าอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะไม่มีการให้รายละเอียดเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เจาะจงก็คือการให้รายละเอียดลงไปนักเรียนดูคำว่าพี่คำว่าพี่บ่าวคำว่าน้องหนูจะรู้ไหมว่าน้องคนไหนสมมติว่านักเรียนไปหาน้องน้องป.4 หน่อยรู้ว่าเป็นทั้งห้องเลยแต่เราเจาะจงไหมคะไม่แต่ถ้าไปหาน้องป.4 เลขที่2เจาะจงหรือยังเจาะจงแล้วเพราะฉะนั้นการเจาะจงก็คือการขยายให้มันลึกการให้รายละเอียดการขยายอ้าวฟลุ๊กถ้าเป็นทั่วไปล่ะทั่วไปต่างจากเจาะจงยังไงไม่อยากฟังด้วยอย่างนี้
mèo. ปุ่มใหญ่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่ว่า power เนอะแล้วก็กดแช่ปิดไปเลยใช่ไหม